กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมสาคอนเกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการท่านประธานครับในการทำงานของอนุกรรมาธิการลุ่มน้ำภาคใต้ลุ่มน้ำภาคใต้เนี่ยประกอบด้วยลุ่มน้ำหลัก5ลุ่มน้ำด้วยกันนะครับก็คือลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งอ่าวไทยลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งอันดามันแล้วก็มีลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำปัตตานีและลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลาจังหวัดภาคใต้ของเราเนี่ยก็มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากแต่ก็ยังขาดแคลนน้ำเรามีแม่น้ำสายสั้นๆหลายสายด้วยกันที่ยังต้องการการดูแลรักษาการบริหารจัดการน้ำซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่กรรมาธิการนี้ได้จัดตั้งขึ้นมาการจัดการน้ำที่ถูกต้องตามหลักการการเก็บน้ำไว้ใช้ในยามน้ำมากและปล่อยน้ำโรยน้ำลงมาใช้ในฤดูแล้งก็ยังจำเป็นยังต้องการจัดหาต้องการแหล่งน้ำดิบแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การทางการเกษตรไม่ว่าเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจหรือพื้นที่ทางการท่องเที่ยวซึ่งมีการเติบโตค่อนข้างสูงท่านประธานที่เคารพครับการจัดหาแหล่งน้ำต่างๆเหล่านี้ทางคณะกรรมการก็ได้ลงพื้นที่เกือบครบทุกจังหวัดได้พบกับปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาในพื้นที่บนเกาะสำคัญในภาคใต้เกาะสำคัญแต่ละเกาะขาดแคลนน้ำดิบขาดแคลนน้ำต้นทุนต้องการเอาน้ำไปจากแผ่นดินใหญ่ต้องการพัฒนาแหล่งน้ำภายในเกาะซึ่งภายในเกาะแต่ละเกาะก็ยังมีพื้นที่ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาที่ผมเรียนว่าการจัดหาแหล่งน้ำดิบหรือแหล่งน้ำต้นทุนที่ต้องเอาน้ำไปจากแผ่นดินใหญ่ต้องการที่จะขุดเจาะบาดาลตามระบบนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ต้องการใช้พื้นที่มากท่านประธานครับพื้นที่เกาะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อุทยานพื้นที่ป่าไม้ถาวรพื้นที่ที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดทำกะอ่างเก็บน้ำการบริหารจัดการต่างๆเหล่านี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องอาศัยการจัดการโดยมีทางคณะกรรมการก็ได้มีหน่วยงานเกือบครบทุกหน่วยงานเข้าไปลงพื้นที่ร่วมกับกรรมาธิการได้ไปศึกษาปัญหาได้เข้าไปพบกับพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและอื่นๆก็ได้แก้ปัญหาอย่างที่ได้นำเรียนในสมุดรายงานถึงท่านสมาชิกทุกท่านแล้วก็ยังมีอยากจะตอบคำถามจากท่านสมาชิกที่ได้มีข้อสงสัยกับคณะกรรมการลุ่มน้ำใต้ท่านธีรพัฒน์พริ้งสุลกะจากสุราษฎร์ธานีก็ได้บอกถึงการจัดการผันน้ำจากเขื่อนรัชประภาไปส่งไปยังทางเกาะสมุยไปหาแหล่งน้ำให้เกาะพะงันไปหาแหล่งน้ำต่างๆเพื่อส่งไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการน้ำเป็นอย่างสูงทางคณะกรรมการได้ศึกษาได้ลงไปในพื้นที่และก็ได้เก็บรวบรวมปัญหาเสนอต่อทางสภาผู้แทนราษฎรส่งไปยังคณะรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปมีท่านอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณจากนครศรีธรรมราชนะครับท่านก็ได้ตั้งคำถามเรื่องของคลองชะอวดคลองแพรกขวงคลองชะอวดอวดแพรกเมืองหรือคลองสาขาต่างๆอย่างเช่นคลองยวนนกที่ตำบลขอนหาดอำเภอชะอวดซึ่งมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิประจำท้องถิ่นท่านพลตำรวจตรีหญิงสุภาพรบุญทองคงได้เข้ามาให้กำลังใจได้เข้ามาให้ข้อมูลและได้เข้ามาเรียกร้องถึงการพัฒนาคลองยวนนก
ที่ตำบลขอนหาดซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองชะอวดแพรกเมืองลุ่มแม่น้ำปากพนังท่านสสพิมพ์ระพีพันวิชาติกุลสสจากกระบี่ก็ได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของอ่างเก็บน้ำที่ได้ขุดได้สร้างเสร็จแล้วร่วมหลายสิบปีแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้มีระบบการมีไม่ได้มีระบบการส่งน้ำไปยังชุมชนไปยังพื้นที่ต่างๆที่มีความต้องการน้ำอย่างแท้จริงทางคณะกรรมการก็ได้ลงพื้นที่กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นกรมชลประทานไม่ว่าเป็นกรมทรัพยากรน้ำต่างๆเพื่อออกแบบวางแผนการกระจายน้ำให้ไปถึงแหล่งชุมชนความต้องการน้ำไม่ว่าจะใช้เพื่ออุปโภคบริโภคหรือเพื่อเกษตรกรรมและโดยเฉพาะพื้นที่ในเกาะสำคัญที่ท่านได้ร้องเรียนมาไม่ว่าจะเป็นเกาะลันตาเกาะพีพีพื้นที่ที่ขาดน้ำเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการหารายได้เข้ามาสู่ประเทศชาติที่เกาะพีพีก็ยังมีการศึกษาของการประปาภูมิภาคได้ลงไปร่วมกับทางคณะกรรมการถึงการจะจัดตั้งระบบนวัตกรรมใหม่ระบบ RO ระบบผลิตน้ำเค็มให้มาเป็นน้ำจืดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือรองรับการขยายตัวทางการท่องเที่ยวมีท่านพยมท่านพยมพรมเพชรท่านสสจากสงขลาเรื่องกังวลเรื่องกรรมธิการไปศึกษาเรื่องทะเลสาบสงขลานะครับทางกรรมธิการก็ได้ลงไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบสงขลาได้ไปศึกษาเรื่องแก้มลิงที่จะขุดแก้มลิงในทะเลสาบสงขลาเพื่อป้องกันน้ำท่วมในยามน้ำหลากและก็แก้ปัญหาน้ำแล้งในยามหน้าแล้งนะครับท่านลงบุญสวยขวัญที่บอกว่าจะต้องจัดการลุ่มน้ำทั้งลุ่มน้ำและก็ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราได้ดูไปถึงเรื่องของปลายน้ำปากแม่น้ำที่ไหลลงทะเลต่างๆเรื่องของตะกอนที่ไปทับถมตรงปากแม่น้ำกระทบต่อชาวประมงไม่ว่าปากแม่น้ำปากพนังปากแม่น้ำปัตตานีปากแม่น้ำกระบี่ต่างๆเหล่านี้ได้นำเรียนต่อคณะกรรมการคณะใหญ่ท่านประกอบรัตนพันธ์จากนครศรีธรรมราชก็ได้เป็นห่วงในเรื่องการศึกษาที่ทางคณะอนุกรรมการได้ศึกษานะครับคณะกรรมการได้ศึกษาตลอดในเรื่องของการจัดการบริหารจัดการน้ำลุ่มแม่น้ำสายสั้นๆในภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณต้นน้ำนะครับการสร้างฝายพวงการสร้างประตูระบายน้ำตลอดจนการศึกษาและเสนอแนะไปถึงการขุดคลองเลี่ยงเมืองเพื่อลดบรรเทาอุทกภัยในยามที่น้ำหลากในหลายจังหวัดในภาคใต้ที่มีการน้ำหลากอย่างเช่นปัจจุบันนี้ที่มีน้ำหลากอยู่ในหลายพื้นที่เราก็ได้ศึกษาถึงคลองเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวให้กับชุมชนให้กับพื้นที่ต่างๆที่มีน้ำท่วมเป็นประจำนะครับก็ขอกราบเรียนไปยังท่านประธานท่านเพื่อนสมาชิกว่าทางคณะกรรมการก็ได้ศึกษาและได้มีข้อเสนอแนะอยู่ในเล่มของคณะอนุกรรมการและของคณะกรรมการคณะใหญ่ขอกราบขอบคุณครับ